ุกอย่างสำเร็จลุล่วงจากความจริงใจอันเล็กน้อยนี้สิ่งของเส้นไหว้พร้อมพรักเสียงดนตรีอันไพเราะโชคดีจงมาภัยร้ายไกลห่างกวางดำเตือนภัยมังกรสวรรค์สรรเสริญพิธีถวายบังคมบังคมต่อพระดินีลุกขึ้นขอพระทัยจากพระดินีขอพรสลายแผ่นดินสงบสุขแม่น้ำลำธารอุดมสมบูรณ์เพราะพระคุณสวรรค์อ้าทำไมท้องฟ้าถึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ล่ะเนี่ยทำไมเป็นเช่นนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรกันนะนี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ใช่ลมมาจากไหนใช่ๆท้องฟ้านี่มันท้องฟ้านี่ไร้กาแปรปรวนแปลกมากไร้รูปไร้เงาไม่เคยพบทั้งหมดที่มาคือสิ่งใดในเมฆาคงต้องดูลิขิตสวรรค์เหมือนข้างในจะมีเมฆบางอย่างอยู่นะจริงใช่ใช่เอาอะไรมาก่อนโอ้ยมันก็ด้วยนะไปแล้วโผล่ไม่เห็นแล้วก็รู้สิรู้สิสวรรค์ประทานมาให้เห็นนิมิตหมายที่ดีแท้ๆโชคหล่นจากสวรรค์แล้วตาทั้งต้องอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแน่มังกรมังกรเท้ามังกรขอรับมังกรทองปรากฏตัวสวรรค์ประทานพรโอ้ยสุดยอดไปเลยโชคหล่นจากสวรรค์แล้วมหามงคลแท้ๆโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยเสียงอะไรอะไรอ่ะดูสิหน่าโอ้มันมีความยาวในข้อเมฆด้วยนะโอ้โหดูสิหน่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเสียงอะไรอ่ะหายไปไหนมังกรหายไปแล้วหายไปไหนไปเห็นอะไรมังกรอ่ะถ้าทำอะไรบ้างที่ไม่บอกไม่ได้ทำเคยทำร้ายใครคนมังกรมายาของข้าไม่รู้ข้าไม่เห็นฟ้ามันเป็นไงเสียงครุของใครน้องหน่าอะไรนั่นอะไรเหมือนจะเป็นหัวคนนะหัวคนเหรอหัวคนดีๆหัวคนจะไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงอ่ะปีศาจแท้ๆเลยเห็นมั้ยน่ะตาแดงกล่ำมาแล้วเดี๋ยวครับท่านของครับท่านคนของรักพยักเงายกโลกกำบังเสียมีธนูยิงเจ้า
ีศาจก่อความวุ่นวายสวรรค์ลงทันกำลังของราชภูมิเป็นจริงแล้วพวกเราจะต้องตายพวกเราจะต้องตายตีเหลินเจียไถคดีศีรษะรากศพจะมาเป็นใครกันเตรียมพร้อมหยุดเดี๋ยวนี้ธนูสังสรฮึตกใจช้าก่อนนั่นแต่เท้าสร้างกวนนี่นี่คือไต้เท้าตีหลันเจี๋ยตุลาการสันต้าหลี่ทำไมพวกเจ้าไร้มารยาทเช่นนี้ไต้เท้าตีไต้เท้าตีเหรอไต้เท้าตีไต้เท้าตีนี่นะมาแล้วไต้เท้าตีกันมาแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วไต้เท้ารอกล้ามใหญ่รักคนแก่และเด็กไต้เท้าทั้งสองระยะนี้มีความผิดปกติหลายอย่างเขาต้องระวังรอบคอบอย่างที่สุดที่ข้าต้องการเตรียมไว้หรือยังเรียบร้อยแล้วเอาอะไรมาสิ่งนี้มันคืออะไรกันน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญของคดีไต่เท้าเชิญฮะอุ้ยนี่มันบะหมี่ยางชุนใช่ใช่ใช่นั่นส้วมใหญ่เลยนะเบาๆท่านเบาๆอย่าติดคอช้าๆท่านช้าๆโอ้โหอร่อยสิท่านพูดมาหลังจากศีรษะรากสดปรากฏขึ้นพิธีขอพรก็ต้องหยุดลงกลางคันองค์ครักหลายร้อยพลีชีพต่อสู้ถึงคุ้มกันให้จักรพรรดินีและคุณนางทุกท่านหนีไปได้ศีรษะรากสดก็หายไปอย่างประหลาดไม่เห็นแม้แต่เงาแต่คดีนี้ยังไม่จบเมื่อมีกี่วันก่อนได้เกิดคดีที่มีคนตายขึ้นอีกชูเติ้งเจียงหัวหน้าสารไทผูกรมกลาโหมขึ้นเชิญไทฉือผู้ดูแลการขนส่งทางน้ำของกรมโยธาอย่างเฮ่อหัวหน้าสารจงเจิ้งกรมขุนนางได้ตายติดต่อกันหลังจากนี้อีก5วันคือบะหมี่ไม่เลวเลยหืมแต่ถ้ามีแผ่นแป้งไส้เนื้อของจู่ฟางจายคงจะดีกว่านี้นะคือเอาพูดต่อสิแผ่นแป้งไส้เนื้อนี้พิธีบวงสรวง7วัตถุบีเพื่อจัดขึ้นอีก5วันยามนี้ในราชสำนักหวาดกลัวกันมาก3สำนัก6กรมต่างเตือนจักรพรรดินีให้ยกเลิกพิธีนี้จักรพรรดินีทรงคิดว่าเย็นเหรอเข้าวังเอาเอาเดี๋ยวจะพูดไม่จบไปซะแล้วติ๊กเท้าคืนพิธีขอพรศีรษะลากสดกับจักรพรรดินีเผชิญหน้ากันอยู่นานสุดท้ายก็หายไปอย่างลึกลับจักรพรรดินีทรงปลอดภัยดีเป้าหมายของคนร้ายคืออะไรกันแน่หรือว่าแค่ยืนยันคำทำนายของท่านราชครูเอ๊ะคำทำนายอะไรฟ้าอยู่เบื้องล่างดินอยู่เบื้องสูงฝืนลิขิตสวรรค์ปีศาจร้ายก่อความวุ่นวายสวรรค์ลงทันแซ่อู่สลายต้องเห็นด้วยตาคำโกหกถึงจะหลอกคนหมู่บ้างได้ศีรษะเราขึ้นมาก็ไม่ทำร้ายจักรพรรดินีต้องมีแผนการอื่นแน่ข้าคิดว่าความวุ่นวายเนี่ยแค่สร้างความหวาดกลัวให้คนหมู่มากพิธีบวงสรวง7วันอีก5วันถึงจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของเขาใต้เท้าคดีนี้แปลกมากต้องไม่ใช่ฝีมือคนธรรมดาหรือว่าคนร้ายเป็นปีศาจนี่คือไข่กลฟ้าดิน3พิสุทธิ์ที่แม่หมอสร้างขึ้นเพื่อจักรพรรดินีว่ากันว่าสามารถคุ้มครองให้จักรพรรดินีปลอดภัยชั่วคราวใครกันHeh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 
เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยยังเหนือไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพวกเขาน่าจะเป็นนักรบเงาปีศาจเชี่ยวชาวิชาแปดพิสดารได้ยินว่ามีคนบุกเข้ามาในตำหนักอู่เฉิงที่แท้ก็เป็นตีเหรินเจียแต่เท้าตีมือเยือนนี่เองข้าไม่ทราบเรื่องราวแน่ชัดล่วงเกินเจ้าแล้วคิดว่าท่านนี้คงจะเป็นแม่ทัพคนใหม่ของหน่วยองครักษ์จินอู่เฮ่อเหรียญซิ่วถูใต้เท้าเฮ่อเหรียญเรื่องด่วนขอให้พาข้าไปเฝ้าจักรพรรดินีโดยเร็วจักรพรรดินีทรงประชวรเล็กน้อยไม่สะดวกให้เข้าเฝ้าอีก5วันพิธีบวงสรวง7วัดจะถูกจัดขึ้นจักรพรรดินีมีพระบัญชาไม่ว่าจะต้องเสียอะไรภายใน5วันจะต้องไขคดีให้ได้และหน้าที่ของข้าคือการจับตามให้แต่เท้าล้มเลิกทำคดีไปกลางคันแม่ทัพเฮ่อเหลียนพูดถูกอย่างยิ่งหากไม่ใช่เพราะจักรพรรดินีกังวลว่าจะมีคนทำงานไม่ได้เรื่องจักรพรรดินีคงไม่รับสั่งให้คนแท้ตีบางคนกลับมาเป็นแน่เจ้าหมายความว่าอย่างไรล้วนทำเพื่อผลประโยชน์ของราชสำนักต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีก็พอไปทำคดีกันเกิดการฆ่าฟันยกใหญ่ข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดต้องเป็นบทลงทันจากสวรรค์แน่ตอนนั้นปกป้องกันอย่างไรบ้างทั้ง4ด้านของพิธีจะมีทหาร1นายอยู่ทุก19ล้วนเป็นคนฝีมือดีในแต่ละหน่วยที่ข้าเลือกมาเองเมื่อธนูคมการต่างผ่านสนามรบมานับร้อยหากผิดปกติก็ตีกองเผยหวินพริบตาเดียวก็ล้อมป้องกันได้ทั่วทั้งพิธีก่อนเริ่มพิธีขอพรมีอะไรผิดปกติมั้ยเหรียญใต้เท้าทุกอย่างปกติดีตีเรือนเจียหรือน้ำนี่มันสามารถฆ่าคนได้หืมอะไรเขาทำอะไรกันที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นมีสีสับปรากฏขึ้นหมอสังเกตการเป็นจุดที่สูงที่สุดการจะสังเกตป้องกันได้ทันท่วงทีไร้ผลผู้ชายตายเพราะถูกโจมตีหัวใจปอดตับม้ามเสียหายทั้งหมดดวงตาทั้งสองข้างของศพเป็นสีเหลืองลักษณะเหมือนสัตว์ป่าตีเหรินเจียตีเหรินเจียท่านบอกว่าตอนนั้นเมฆมากฟ้าครึ้ม
ท้องฟ้าจะปรากฏรากสดขึ้นใช่ไหมบทบังท้องฟ้าและอาทิตย์เลยล่ะแม่หมอจากที่ท่านเคยเจอมันคือการใช้กลคาถาหรือไม่เรียนใต้เท้ากลคาถาหลอกๆนั้นอย่างไรก็มีขีดจำกัดศีรษะลอยได้สมจริงมากยังกระสังหารคนได้ต้องไม่ใช่กลคาถาแน่เฮ้แกพวกเล่ลูกไม้มั่วๆจะเชื่อถือได้อย่างไรเรื่องกลคาถาเช่นนี้นอกจากท่านราชครูแล้วข้าก็ไม่แพ้ใครๆแน่พิธีขอพรถูกทำลายก็เพราะคนไร้ประโยชน์เช่นเจ้าทำไมฮะทำเพื่อทำห้าฮะล้นหาที่ตายขอบคุณใต้เท้าข้าไม่เป็นไรเย่เหนือเจ้าที่ไปพิสูจน์ศพเธอข้าจะไปพบคนนึงใต้เท้าท่านหมายถึงเขาจะพูดถึงใครกันแน่ตีเรินเจียเจ้าไม่อยากมีหัวแล้วใช่หรือไม่ราชครูถึงขับไล่มาอยู่หลังเขาจักรพรรดินีรับสั่งเข้มงวดไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามเข้าใกล้จักรพรรดินีก็มีประชาเช่นนี้ไม่ว่าต้องเสียอะไรก็ต้องไขคดีให้ได้ท่านราชครูเป็นกุญแจสำคัญของคดีนี้จะไม่ไปสืบค้นได้อย่างไรย่าย่าย่าหยุดที่นี่นับเป็นพื้นที่ต้องห้ามข่าวว่าตาเท่านั่นคงเมาเสพสุขที่นี่กระมังยงชนปีที่2ราชครูเปิดเผยลิขิตสวรรค์ว่าตาถังจะพบภัยพิบัติสุดท้ายจึงถูกกักตัวไว้ที่นี่เปิดเผยลิขิตสวรรค์ใจกล้าจริงๆสมน้ำหน้าตีเรินเจียหากจักรพรรดินีทรงตำหนิก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกันเฮ้ยใครสังเกตได้ท่าเหรียญท่านก็คิดไม่ว่าถ้าไขคดีนี้ได้เอ้าจักรพรรดินีจะเลื่อนตำแหน่งให้ท่านหรือไม่จะตีข้าทำไมไม่ได้ตีดูนู่นดิกาตั้งกาฮะไม่ตีเอาเถอะนะว้ายผีหลอกปีศาจที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยฝีมือกระจอกจริงเฮ้ยหลบเก่งจริงเฮ้ยไหนเอาเฮ้ยโอ้ยนะหัวเราะย่ออีกว้าไอ้ยาไปเลยโอ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยท่านดูการเคลื่อนไหวของเขาสิแข็งทื่อเลยอ่ะพวกข้าแค่แบบเดียวแขนขาโค้งงอไม่ใช่คนปกติแน่ต้องมีเส้นเอ็นล่องหุ่นที่ควบคุมหุ่นเชิดนี้แน่เฮ้ยตึงไปละอ้าวเป็นแค่หุ่นไล่กาไม่สนุกเลยใครกันออกมาดูหน้าหน่อยสิเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งบอกมาเจ้าเป็นใครข้าเป็นเด็กรับใช้คนแรกของท่านราชครูเสี่ยหวานพวกเจ้าเป็นใครถึงได้บังอาจเช่นนี้บอกมาท่านราชครูอยู่ที่ไหนมิฉะนั้นมิฉะนั้นอะไรท่านลุงท่านก็อายุเพียงนี้แล้วพูดเป็นแค่คำขู่เด็กๆอย่างนั้นเหรอเจ้าพูดอะไรท่อพูดแค่สองคำก็กรอดฉันแล้วเจ้าคนอะไรทะเลาะกับเด็กเห็นว่าเป็นเด็กนะข้าคือตีหลินเจียเรามาพบท่านราชครูเรื่องสำคัญมากๆอ๋อเจ้าคือตีหลินเจียเหรอเฮ้ยข้าจะบอกอะไรให้นะเหล่าตีพวกเจ้ามาไม่ถูกเวลาท่านผู้เฒ่ากำลังจำศีลพวกเจ้าเข้าไปไม่ได้
เราตีเราตีถ้าไปยุให้ท่านผู้เฒ่าโกรธผลลัพธ์มันร้ายแรงมากเลยนะข้าก็อยากรู้นักว่าจะร้ายแรงแค่ไหนกันนี่เจ้าเข้าไม่ได้นะไม่เป็นเขตห่วงห้ามของท่านผู้เฒ่าเข้าไม่ได้รู้ว่าเสี่ยงแต่ก็คงต้องยอมฮะอะไรข้าจะมาเหรอฟ้าของสิ่งไม่ไปตามวัดพระธาตุชีวิตแม่ดีตลอดเวลาอีกวันนี้ยังต้องมาที่ไหนเนี่ยทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้ที่ไหนตีเหรินเจียยอดนักสืบอันดับหนึ่งแห่งตาถังก็มาเยี่ยมข้าเหมือนกันหรือเนี่ยผู้เฒ่านี่กำลังเล่นป้าหีอะไรอยู่ท่าทางลับๆล่อๆวันนี้ขวานล่อในที่ลับก็แล้วกันนั่นแน่ท่านราชครูมีอะไรก็ว่ามาเถอะศีรษะปรากฏขึ้นบนฟ้าภัยพิบัติมาเยือนตาถังคงดับสิ้นผู้จาเหลวไหลมีหน้าจักรพรรดินีถึงได้ขังท่านไว้ที่นี่ตีเหรินเจียเจ้าต้องรู้เอาไว้ว่าถ้าเปิดประตูที่ปิดตายบานนี้ออกสิ่งที่อยู่หลังประตูนี้มันอันตรายมากแค่ไหนหลังประตูนั้นคือสิ่งใดกันข้างในใจเจ้ามีคำตอบอยู่นานแล้วเหตุใดจึงต้องถามอีกเล่าสร้างเรื่องหลอกลวงชัดๆหากท่านมีความสามารถเพียงนี้บอกข้าทีคดีนี้ใครคือคนร้ายไม่บอกดูเอาเองเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำถึงเดือดขึ้นมาศีรษะรากสดแค่คนธรรมดาศีรษะรากสดอะไรกันฝีมือกระจอกข้าจะจัดการเจ้าเองโซ่ทะลวงสวรรค์ย่ากลับมาไปฟังมีคนเปิดต้องมีคนตามฮะเกิดอะไรขึ้นตาสัตว์ที่ควรมาก็มาแล้วนี่เป็นสิ่งเดียวที่ข้าพอจะทำได้แล้วอิทธิฤทธิ์เทพ8ทิศจงออกมาเดี๋ยวนี้ตีเหรินเจียเจ้าเห็นกลวิธีอะไรหรือไม่ถ้าศีรษะลอยได้ไม่ได้เกิดจากกระถาแล้วเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากอะไรกันบอมยากกันแย่ต้องเห็นด้วยตาเราต้องหาทางออกไปหมู่มากได้
ท่าเขาที่อยู่เบื้องหลังมันจะเหนือความคาดหมายเราไปไกลมากความวุ่นวายสวรรค์ลงทานให้แสงสลายท่านผู้เฒ่าไม่ได้นะไม่ได้นะท่านผู้เฒ่า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 ศีรษะนั่นทำไมถึงไม่ฆ่าพวกเราคดีนี้ประหลาดนะน่ากลัวว่าจะเหนือความคาดหมายของพวกเราพี่น้องทุกท่านข้าน้อยฟางเชอร์รับหน้าที่ดูแลทุกท่านข้ามาใหม่จึงขอรายงานตัวเข้าเวรวันแรกมีตรงไหนที่ดูแลไม่ครบถ้วนขอทุกท่านโปรดอภัยด้วยได้เท้าสร้างกวนท่านอย่าหัวเราะข้าเลยถึงข้าคนนี้จะไม่มีข้อดีอะไรแต่มีข้อเสียใหญ่อยู่อย่างหนึ่งคือขี้กลัวข้าว่าข้อเสียใหญ่ของเจ้าคือพูดมากเกินไปข้าก็อยากตั้งใจหาเบาะแสเหมือนกันนะขอรับทางด้านเต้าตีไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วเต้าสากวนดูก็แค่หลอดเลือดกับกล้ามเนื้อหดตัวตกใจไปได้ตกใจดิลูกปลวดมาอย่างนั้นน่ะใต้เท้าสร้างกวนแต่เท้ามีอะไรหรือครับนี่คืออะไรหรือครับมันคือเกล็ดชนิดหนึ่งเกล็ดเหรอทำไมบาดแผลถึงมีเกล็ดได้พิสูจน์ศพเร็วกลางวันก็ไม่พิสูจน์มาพิสูจน์ตอนกลางคืนโอ้ยแต่เท้าสร้างกวนตรงนี้ก็มีเร็วรีบหามรีบหามเร็วเข้าเอาเร็วๆๆๆเร็วหน่อยไปค่อยจะได้เสร็จๆใต้เท้าตีใต้เท้าพวกเจ้าออกไปก่อนขอรับพวกเขาเป็นอะไรศีรษะรากสดแล้วท่านราชครูใต้เท้าตีเยเหนือข้าถือให้มีเบาะแสใหม่หรือเปล่าใต้เท้าท่านมาดูนี่เงินเดือนขึ้นแล้วเว้ยพวกเขาเพิ่งตายได้แค่หนึ่งวันแต่กลับมีเกล็ดงอกขึ้นในแผลเรื่องเช่นนี้เพิ่งเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่เท้าตีคงไม่ใช่ฝีมือปีศาจใช่หรือไม่หูปากพูดจาเหลวไหลให้คนงมงายทุกคนย่อมมีความลับเพียงแต่ว่าบางคนจะเก็บความลับได้ค่อนข้างลึกเท่านั้นเย่เหนอตัวพิสูจน์รับทราบอาเชอร์เอาชีเจียซูหัวซ่านมาขอรับขออนุญาตแต่เท้าตีของที่ท่านต้องการได้แล้วขอรับตีเหรินจีเจ้าทำคดีเป็นหรือไม่เลิกเสียเวลาได้แล้วออกมาเถอะมาดื่มสุรากันไปเรียกเขาทำไมเจ้าแหกปากอะไร
ที่นี่นอกจากพวกเราไม่กี่คนก็มีแต่ศพฮะเอ้ยช้าเอามาจริงด้วยเอาแล้วเอาแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วฟื้นคืนชีพแล้วโอ้ยเมื่อยเป็นคนหรือผีอยากนวดแผนโบราณสัก2ชั่วโมงเมื่อยไม่อยู่แล้วเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพมือหนึ่งของต้าถังคุยเหล่าสบายดีไหมมีคนรู้จักด้วยเตี้ยเหรินเจียเงาแล้วก็หม่ำสลักจะมาทำอะไรข้าคิดถึงท่านน่ะนะคิดถึงข้าแล้วปากหวานคงไม่มีเรื่องดีแน่ขาข้างหนึ่งขาก็หย่อนเข้าไปในโลงแล้วจะปล่อยข้าไปได้หรือไม่ฮะกลิ่นโชยมาหอมจริงๆอยู่ทางไหนเอาไอ้ข้าเอาสุรานั้นมาให้ข้าเอาให้ข้าเร็วๆที่เรือนเจียจะระวังหน่อยสุรานี้อย่างน้อยก็180ปีแล้วให้ข้าแม่ถามท่านไม่เกี่ยวถามน่ะสุรานี่ก็เป็นของท่านแล้วให้ข้าได้ๆๆๆๆไม่เอาอ่ะข้าไม่รู้ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นอ๋อดีในเมื่อท่านไม่เอาท่านก็คงต้องดื่มคนเดียวในคืนนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนล้อเล่นเจ้าจะถามอะไรถามเสร็จวางเราไว้แล้วก็ไปเสียจะลงแดงแล้วเคยเห็นสิ่งนี้ไหมอะไรแมงอะไรคือไม่เคยเห็นนะไม่รู้ตีรันเจียอย่าถามข้าเรื่องนี้เป็นดีที่สุดไม่เช่นนั้นคงไม่มีใครแบกความผิดนี้แทนเจ้าแน่ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้จ๊กกรูไม่รู้ตามที่ข้าทราบมาท่านลอบสืบเรื่องนี้มาตลอดท่านจะมีปมคาใจที่ยังแก้ไม่ได้อย่างไรก็พูดให้ข้าฟังบ้างสิคุยเราพูดเถอะมิอาจเปลี่ยนใจรัชศกเซียนชิงปีที่5เราที่อยู่ที่นี่ก็ได้รับศพที่ใส่ชุดเกราะนักรบศพหนึ่งเร็วๆๆรักดีหามจั่วรักชั่วหามศพที่บาดแผลมีเกล็ดแบบนี้เช่นกันรัชศกเซียนชิงปีที่5เป็นปีที่พ่อขหายตัวไปไหนๆขอดูไกลๆหน่อยเจ้าคือบุตรสาวของสร้างกวานไห่ใช่แล้วการหายตัวไปของท่านพ่อต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ตอนนั้นสร้างกวานไห่เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของต้าถังจะว่าเขาจู่ๆก็หายตัวไปหรือใช่หายตัวไปไม่มีลางสังหรณ์ใดหลังจากที่สร้างกวานไห่หายตัวไปได้1เดือนแม่น้ำไนชวนก็มีศพนับร้อยลอยขึ้นมาเรื่อยๆแม่น้ำไนชวนบนศพนั้นมีเกล็ดเกิดขึ้นมาขนเสือกรงเล็บสัตว์เรื่องนี้กลาหอมไม่มีบันทึกไว้เลยทำไมตอนนั้นไม่รายงานเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้รายงานข้าจะนำเรื่องนี้รายงานต่อราชสำนักแล้วผลสุดท้าย
คือถูกลงโทษให้เฝ้าศพไม่ให้ออกไปจากที่นี่แม้แต่ครึ่งก้าวตลอดชีวิตทำไมกันใครเป็นคนสั่งจักรพรรดินีองค์ปัจจุบันถ้าอยากรู้ข้าจะพาไปดูตามข้ามาหนึ่งเปิดประตูก่อนทำไมข้าถึงไม่รู้ที่นี่มีห้องลับด้วยเจ้าอย่าดูถูกที่นี่ก้าวสารในราชสำนักเอกสารลับของทั้ง5ฝ่ายงานคดีลึกลับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มราชวงศ์ถังล้วนอยู่ที่นี่ทั้งหมดตีเหรินเจียเจ้าดูเอาเองเถอะข้าง่วงแล้วจำเอาไว้ว่าอย่ามารบกวนข้าอีกไม่ว่าเรื่องใดมาแล้วลูกจ๋าสุราที่ข้าอยากได้คนประหลาดรีบไปทำงานเข้าราชสกเซียนชิงปีที่5สร้างกวนให้หัวหน้าองครักษ์เงาหายตัวไปอย่างไร้สาเหตุที่แม่น้ำดำสร้างกวนให้ที่แท้ท่านพ่อหายตัวไปที่แม่น้ำดำเหรอเฮ้ยตรงนี้ก็มีราชสกเจินกวนปีที่9แขวงอู่ซานและเรือราชการของราชวงศ์ถังก็หายไปในแม่น้ำดำดูจากที่ที่หายตัวไปไม่เพียงแค่แม่ทัพสั่งกวนแล้วพวกท่านดูนี่นายชวนแม่น้ำดำมองจันทร์สูงลอยหอคอยกินเนื้อคุมเครือไม่ชัดเจนข้าว่าเป็นเมืองปีศาจขนานนามว่าเมืองมรณะข้าคิดว่าคดีที่หายไปก่อนหน้านี้เขาจะเกี่ยวกับศีรษะรากสดต้องเกี่ยวกันแน่นอนคิดไม่ถึงว่าจะมีแบบนี้อยู่จริงเสียงใครเอ้าทำไมจะมาอยู่ที่นี่ได้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไรกันข้าบอกให้เขามาอยู่นี่เองเขาคือพวกเขาไม่ได้บอกเจ้าเหรอข้าคือเด็กรับใช้คนแรกของท่านราชครูพี่สาวเรียกข้าว่าเสี่ยวหวานก็ได้เสี่ยวหวานตีเหรินเจียเจ้าเรียกเด็กข้ามาสร้างความวุ่นวายทำไมกันเด็กแล้วอย่างไรข้าว่าท่านสู้เด็กไม่ได้เลยหน่อยแน่เจ้ากล้าไร้มารยาทกับขุนนางเพียงนี้เหรอเรียกตัวเองว่าขุนนางอีกข้าว่าท่านก็เป็นแค่ตะทึ่มคนหนึ่งเสี่ยวหวานเจ้าติดตามท่านราชครูมาหลายปีคงจะรู้ว่าไปแม่น้ำแห่งเมืองมรณะได้อย่างไรเหล่าตีนี่เป็นส่วนที่เป็นน้ำสีดำของแม่น้ำในชวนแล้วได้ข่าวว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคำทำนายของอาจารย์เจ้านี่ท่านผู้เฒ่าเคยบอกว่าบนแม่น้ำสีดำมีภูเขาขนานนามว่าหุบเขาเมืองมรณะเล่าลือกันว่าเป็นเมืองปีศาจรากสดและที่นั่นเป็นที่มาของคำทำนายทั้งหมดดูท่าการให้เจ้ามาที่นี่คงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเล่ากันว่าทุกครั้งที่จันทร์เต็มดวงประตูปีศาจจะเปิดออกณที่แห่งนี้รักสดจะออกมากินคนพวกเจ้าอย่าประมาทล่ะขอถามหน่อยว่าแม่นางอายุเท่าไหร่กันเจ้าทำอะไรอายุยังน้อยแต่รู้มากผีนิเชียวนะเธอข้าไม่เชื่อหรอกว่าเรือนี้จะพายไปในหุบเขาไม่ได้แต่เท้าข้างหน้ามีหมอกขอรับระวังกันให้ดีอย่าประมาทเป็นอันขาดครับน่าสนใจทุกคนโปรดระวังแต่เท้าข้างหน้าไม่มีทางแล้วเป็นหน้าผาหยุดเรือหยุดไม่ได้แล้วมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากจะพุ่งใส่แล้วขอรับพี่สาวจับแน่นนะจับแน่นนะสิวันสิวันกอดกันไว้กอดกุมกันไว้โอทนประคองกันไว้ยืนให้มั่นพี่สาวระวังลูกสงบแล้วหยุดแล้วแปลกมากทุกคนไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรขอรับเราก็ไม่ได้ยังไงเมื่อครู่ไม่ใช่ทางตันหรอกหรือ
ขึ้นฟังไปตามมาตามมาติดๆนะระวังกันด้วยทำไมมีโครงกระดูกมากเพียงนี้เป็นองครักษ์เงาทั้งสิ้นก็คิดว่าเราหาองครักษ์เงาที่หายไปในตอนนั้นเจอแล้วล่ะองครักษ์เงาคือยอดฝีมืออันดับหนึ่งทั้งสิ้นพวกเขาเจออะไรกันแน่ดูท่าแม่ทัพสร้างกวานให้คงอยู่ที่นี่แน่ท่านพ่อใครหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นมาด้วยกันเนี่ยกลางเท่านั้นพี่สาวตรงนั้นอย่าลุกลานไปไปดูก็รู้กอกเกร็ดมังกรมังกรแม่ทัพสร้างกวนให้ท่านพ่อลูกอกตัญญูแม่ทัพสังกวนคือวีรบุรุษจนกระทั่งนาทีสุดท้ายก็ไม่ยอมจำนนเดี๋ยวข้ากลับไปจะทูลต่อจักรพรรดินีให้ทรงฝังแม่ทัพสังกวนอย่างสมเกียรติและยกให้เป็นผู้มีความชอบด้านการรบอันดับหนึ่งท่านพ่อลูกจะสืบความจริงให้กระจ่างเพื่อท่านนี่มันอะไรอะไรหรือแปลกเหลือเกินเหมือนหัวแพะแต่ทำไมไปเกิดอยู่บนร่างคนได้หัวแพะเกิดบนร่างคนเหรอส่วนร่างกายมีรูปร่างเหมือนคนแต่ว่าอะไรนั่นสิยังนึกไม่ออกพี่สาวติ๊กเท้าท่านดูสิโอ้โหศีรษะรากสดศีรษะรากสดบนกำแพงภาพวาดศีรษะรากสดนี่คือดินแดนปีศาจรากสดในตำนานลุนลานอะไรเรามาทำคดีนะติ๊กเท้าท่านดูหักกระดูกฝั่งขวาไป3ชุน3ฟนขับเลือดไปรวมไว้ที่ปอดสะโพกกระดูกต้นขานี่มันเคล็ดวิชาล้างไขดูกต่อกระดูกแคว้นอูซางมีเคล็ดวิชาชนิดหนึ่งเรียกว่าเคล็ดวิชาล้างไขกระดูกต่อกระดูกสามารถต่อแขนที่ขาดให้กลับมาใช้งานได้อัศจรรย์ยิ่งแม่น้ำแห่งเมืองมรณะแดนปีศาจรากสดจริงๆคำเล่าลือเป็นความจริงใครพูดจาเลวไหลอีกข้าได้โดยไม่ผิด
พวกท่านดูสิเกิดอะไรขึ้นเนอะทำไมภาพวาดหายไปแล้วทำไมไม่เห็นรากสดแล้วภาพนั้นหายไปไหนแล้วอ่ะเมื่อครู่ยังมีอยู่แท้ๆเลยไม่เห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วอ่ะแปลกประหลาดมากเลยยังเว้ยหวังชิงเยี่ยนเอ๋อระวังตีเท้าข้าอยากจะรู้นักว่าเป็นปีศาจอะไรกันแน่ว่าเป็นสัตว์นักฆ่าที่เกิดจากขึ้นวิชาและกระดูกไขกระดูกระวังอันตรายด้วยนะไม่เท่าระวังพี่เจ้าไม่เท่าจงตีจุดฐานจงอย่าล่าออกมันพี่เจ้าพี่เจ้าตัวออกเฉียงใต้มีศัตรูสลับเหี้ยเป็นไรไหมไม่เป็นไรที่นี่น่ากลัวเหลือเกินเมื่อกี้ใช่ปีศาจหรือไม่เมื่อครู่ข้ากับรองแม่ทัพเฉินก็เจอคนประหลาดอยู่สองสามคนสู้กันอยู่หลายกระบวนท่าพวกเขาจึงยอมถอยไปและพี่น้องสองสามคนก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วใครข้าแม่ทัพหยุดก่อนเถอะเขาเป็นอะไรไปเขาถูกสะกดหรือไรโอ้ยอย่าแล้วที่นี่กำลังจะถล่มแล้วท่านยังไม่แตะถูกกลไกอะไรเข้าเอ้ยจะหนีไปไหนข้าแม่ทัพเสียวันเสียวันนี่กลับมาแล้วพี่สาวเสียวันนี่มานี่เสียวันนี่มานี่เร็วๆนี่กลับมาเสียวันไอ้เท้านี่ไปเร็วทำไมทัพยังอยู่ข้างในนะไปเร็วทำไมไปอีกจะไปไม่ทันแล้วนะได้อย่างไรคลื่นใต้น้ำน้ำลงยามจืดคลื่นใต้น้ำพาเราเข้าไปพอถึงเวลาน้ำขึ้นก็พาเราออกมาใต้เท้าเฮอเหรียงกับเสี่ยววานเก่งว่าเจอเมื่อครู่ท่าทางใต้เท้าเฮอเหรียงน่าสงสัยมากเ
จ้าหมายความว่าอย่างไรแต่ท้าวเฮ่อเหลียนจงรักภักดีเขากับพวกพี่น้องเสียสละชีวิตเพื่อเราแท้ๆแต่ท้าวเหลียนเราพี่น้องเราพี่น้องข้าจะไม่ให้พวกเขาเสียสละโดยเปล่าประโยชน์นั่นอะไรท้องฟ้าขึ้นอาบกับเมืองหลวงโอ้ยมาด้วยรีบมาด้วยเร็วขวัญเหรอไม่ต้องการเขาจากสวรรค์ต้องมีสารเปิดแล้วต้องเปิดได้แล้วต้องมีสารต้องมีสารเปิดสารเปิดสารเปิดโลกต้องโคตรให้มาต้องแน่เลยอ่ะขอบพระคุณที่สัตว์ช่วยพวกเราด้วยสวรรค์ลงทันแท้อู่สุนายขอพระโพธิสัตว์คุ้มครองให้ตากรุณาด้วยนี่ยังเป็นเมืองลู่หยางอยู่หรือไม่ท้องฟ้าเกิดอาเพศครั้งนี้ใต้เท้าท่านคิดเห็นว่าอย่างไรองครักษ์เกาจะทำคดีคนไม่เกี่ยวข้องหลบไปองครักษ์เกาจะทำคดีคนไม่เกี่ยวข้องหลบไปเจ้านางมาได้อย่างไรติเท้าตีจักรพรรดิให้ข้ามาถามว่าเมื่อไหร่จะสามารถปิดคดีได้คดีนี้อยากจะสืบเกี่ยวพันกับเรื่องที่ไม่ธรรมดาข้าต้องการเข้าเฝ้าจักรพรรดินีจักรพรรดินีมีบัญชาไม่จำเป็นต้องเข้าเฝ้าพิธีบวงสรวงกำลังเริ่มขึ้นท่านเก็บเวลาไว้สืบคดีเถอะหน้าที่คนแท้ตีต้องทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วได้เท้าตีชนะรากฐานก็มั่นคงแพ้ยุครุ่งเรืองล่มสลายข้าคิดว่าท่านรู้ดีว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ไปไม่เร็วเต้เท้าตีนี่มันยามไหนแล้ววันมะรืนก็เป็นวันไหว้บรรพบุรุษแล้วยามนี้ท้องฟ้าก็เกิดอาเพศราษฎรทั่วเมืองต่างวุ่นวายใจกันหมดครั้งเนี้ยต้องตายเป็นแน่คนที่อยู่เบื้องหลังคิดว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างได้แล้วแต่ความจริงก็เผยพิรุธออกมาแล้วเราหาแม่น้ำแห่งเมืองมรณะเจอสามารถตัดสินว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับคดีหายตัวลึกลับในราชสกเสียนชิงปีที่5สิ่งที่เรียกว่าปีศาจน่าจะเป็นแค่ด้วยชาล้างไขกระดูกต่อกระดูกเท่านั้นถูกต้องเราใกล้ความจริงมากขึ้นทุกทีแล้วล่ะแต่ว่าศีรษะรากสดทำไมปรากฏอยู่ท่ามกลางอากาศได้ยังมีเรื่องอื่นที่ไม่เข้าใจอยู่เฮ่อเหรียญซิวถูทำไมอยู่ถึงบ้าคลั่งได้เช่นนั้นใครเขาเห็นอะไรกันแน่จักรพรรดินีหลบหน้าไม่พบเราราชครูพูดจามีในเมืองหลวงอย่างท้องฟ้าเกิดอาเพศเรื่องนี้เหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ความจริงแล้วมันมีเงื่อนงำซ่อนอยู่มีเกล็ดเกิดขึ้นอีกแล้วอาเชอร์ใครมาทำอะไรกับเกล็ดของข้าเกล็ดไม่มีขอรับไม่มีใครแตะต้องเลยโอ้ทำไมเป็นเช่นนี้ชิมซะหน่อย
ของสิ่งนี้เปลี่ยนสีได้เหรอหรือว่าจูกงจูกงคืออะไรหรือขอรับเป็นสัตว์ที่น่าสนใจชนิดหนึ่งอ๋อเป็นสัตว์ไม่ใช่คนอ๋อผมไปเฮ้ยอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นมีใครอยู่ที่นี่แต่เท้ามีผีเหรอมีตัวอะไรออกไปแล้วแต่เท้าพี่เฮ่อเหลียนตีเหรินเจียตอนนี้ข้ามีชีวิตอยู่ในสองโลกตอนนี้ข้าคือคนที่ตายไปแล้วท่านพูดอะไรข้ารู้ถึงความสงสัยและกังวลของเจ้าแต่บนโลกมีมากมายหลายเรื่องที่เจ้าไม่สามารถจัดการได้ประตูบานใหญ่นั้นได้เปิดออกแล้วที่นี้ไม่อาจสืบต่อไปอีกแล้วไม่อาจสืบต่อไปอีกแล้วพี่เฮ่อเหลียนแต่เท้าตี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 แย่แล้วเกิดเรื่องแล้วแต่เท้าแต่เท้าแต่เท้าตีท่านแม่ทัพแม่ทัพเฮ่อเหลียนท่านแม่ทัพยังมีชีวิตอยู่บนศพมีรอยม่วงอมแดงกดแล้วสีไม่หายไปดูจากสีรอยช้ำเกิดขึ้นกับศพ
ขาตายเกิน10ชั่วยามแล้ว10ชั่วยามแล้วเขามาที่นี่ได้ยังไงอ่ะสืบต่อไม่ได้อีกต่อไปแล้วอย่าสืบต่อเลยตีเรินเจียแต่เท่าตีเราไม่ทับเฉินเรียกให้ท่านกลับห้องเก็บศพโดยด่วนไต่เท้าตีน้องทับเฉินเรียกให้ท่านกลับห้องเก็บศพครับไต่เท้าท่านออกจากห้องเก็บศพได้ไม่นานร้องไม่ทับเฉินกับทหารละตะเวนก็นำศพอีหลายศพมาส่งบนตัวพวกเขามีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นท่านรีบตรวจดูเถอะศพพวกนี้ตามพบที่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนชวนล้วนเป็นองคลักษ์ที่ไปเมืองมรณะกับเราทั้งสิ้นพวกเขาได้รับบาดเจ็บจากหินถล่มกระดูกแตกละเอียดหน้าตาเละเทะบนตัวมีเกล็ดขนเสือกรงเล็บเกิดขึ้นแต่เท่าตีท่านดูสิบนตัวเขาก็เกิดเกล็ดประหลาดขึ้นเสียววันดีที่สุดไม่เหมือนใครบางคนแต่เท้าตีแม่ทัพเพื่อเหรียญตายแล้วเสี่ยวหวานก็ตายแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครั้งต่อไปคงจะถึงตาพวกเราแล้วใช่ไหมได้เท่าตีพรุ่งนี้จะเป็นพิธีบวงสรวง7วันแล้วทำยังไงดีปีศาจ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 ได้เท่าตีมีสายก่อความวุ่นวายสวรรค์ลงทันคำตำหนักของราชครูเป็นจริงแล้วพวกเราจะต้องตายพวกเราจะต้องตายไปเท้าข้างหน้าไม่มีทางแล้วเราจะเข้าไปอย่างไรก่อนหน้านี้เป็นทางตันไม่ใช่หรือตีเรินเจียเจ้าต้องรู้เอาไว้ว่าถ้าเปิดประตูที่ปิดท้ายบ้านนี้ออกท่านผู้เจ้ามาหอแล้วเขาไม่สนพวกเจ้าแล้วระวังตัวด้วยดูทางพวกเขาถูกเป็นชาละแข็งกระดูกต่อกระดูกแล้วศีรษะลากศพคืออะไรอาเชอร์ใครมาทำอะไรกับเกล็ดของข้าไม่มีครับไม่มีใครแตะต้องเลยไต่เท้าไต่เท้าสร้างกวนเย่เหรอ
ไปทำตามวิธีที่ข้าบอกเร็วมีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องทำความเข้าใจกับมันเอ๊ะไต้เท้าตีคือไต้เท้าตีคงไม่ได้หนีไปแล้วหรอกนะขอร้องมังกรสวรรค์เป็นฐานความผาสุกเป็นบันไดพิธีศักดิ์สิทธิ์มงคลเทียบเท่าจักรพรรดินี้ผู้สูงส่งปีใหม่เริ่มต้นทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นสารักสดได้หรือยังไม่ทราบตีเหรินเจียล่ะเขาสืบพบอะไรบ้างองครักษ์พิทักษ์เมืองบอกว่าเขาออกจากเมืองติดต่อกันหลายคืนแล้วเกรงว่าจะหนีไปซะแล้วไต้เท้าสร้างกวนไต้เท้าตีคงไม่ได้หนีไปจริงๆใช่ไหมขอรับขอพรฟ้าใสดินกระจ่างสุริยะจันทราแจ้งผู้กันวาดเขียนชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นฝนจะตกแล้วฝนตกไม่กลัวอะไรหรอกกลัวเปียกอย่างเดียวก่อนเพคะเส้นทางที่ข้าเดินมาตลอดมีแต่เสียงแห่งความสงสัยถ้าหนีไปเพียงเพราะปีศาจชั้นนี้คนใต้ลาบของหัวเราะเป็นแน่ข้องข้องจักรพรรดินี่ยักษ์บุกข้าเสือดาวบุกคนที่ถอยหนีข้าได้ไม่เพียงน่ากลัวมากเลยพวกเราตายหรือยังศีรษะร่างสดล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหายไปแล้วอ่ะไม่เห็นแล้วประตูปีศาจก็หายไปแล้วไปไหนอ่ะนี่มันนั่นมันอะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะมันอะไรกันปีศาจสิมีปีศาจตัวอื่นมาช่วยมีปีศาจอีกแล้วเหรอโอ้ยได้ท้าทุกท่านโอ้ฟังเขาพูดสิแต่เท้าตีทำไมอยู่บนฟ้าได้เท้าตีแต่เท้าตีแต่เท้าตีไม่ได้หนีนี่ทำอะไรตีเหรินเจียท่านอองเสียเมื่อคืนหลับสบายดีไหมตอบเขาสิรู้ว่าตีเหรินเจียก็ไปปีศาจอ่ะเยเหนอเตรียมรบฟังคำสั่งใครดีเริ่มได้ขอฟ้าใหญ่ใหญ่พายุพัดไปครับมังกรบินปีกยักษ์วิหกเขินเดรัจฉานราวันโอ้ยตีนันเจียเจ้าทำบ้าอะไรเนี่ยหมอกควันเต็มไปหมดใช่แสบตาไปหมดอ่
เอ้าอะไรอะไรนั่นอะไรท่านนั่นอะไรเออตรงนั้นสามปีศาจสีทองเป็นทองสองฟ้าปีศาจปรากฏตัวเป็นทองสองฟ้าปีศาจปรากฏตัวนั่นปีศาจแล้วมันตัวอะไรปีศาจเหรอโอ้ยปีศาจศาสตร์เป็นปีศาจโย่โย่โอ้ยข้าคนโซ่มังกรเฮ้ยมัดไว้มัดไว้มัดไว้มัดแล้วได้ลงไปมัดไว้เลยโอ้โหมัดได้ว่ามัดได้หรือเปล่าเฮ้ยช่วยกันดึงช่วยกันดึงฮึบทุกท่านไม่ต้องตกใจอะไรอะไรไม่ตกใจได้ไงแต่เท้าตีโอ้โหแต่เท้าตีแต่เท้าตีดีเหลือเกินมันก็แค่จูกงตัวนั้นเท่านั้นอะไรนะตีลันเจียจูกงอะไรคืออะไรแหมมันก็คือกิ้งก่าที่เปลี่ยนสีได้ไงโง่จริงแต่เท่าตีถ้ากลับมาได้สักทีก็คิดว่าท่านหนีไปแล้วซะอีกแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปอยู่บนฟ้าได้ไงในแคว้นอูซางมีวิชาหนึ่งชื่อว่าล้างไขกระดูกต่อกระดูกหากใช้ยาผสมนี้ก็จะล้างไขกระดูกต่อกระดูกคนกับจูกงมันจะเกิดความปกติเช่นนี้ขึ้นคือกลายเป็นมนุษย์ล่องหนมันนี่เองที่ทำให้คิดว่าศีรษะปีศาจฆ่าคนได้จับไว้มีศพที่มีเกศเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากพิธีมันทิ้งไว้หลังทำร้ายคนขนเสือและกรงเล็บสิงโตเกิดจากพิษของสัตว์ประหลาดมือสังหารตัวนี้จับได้แล้วจับได้แล้วจับไม่ได้แล้วได้สักทีสัตว์ประหลาดนี่หน้าตาประหลาดแท้แปลกจริงแปลกครึ่งคนครึ่งสัตว์ครึ่งคนครึ่งสัตว์เหมือนเจ้าเลยตีเหลินเจียเจ้าพูดให้ทุกคนฟังทีเรื่องเป็นอย่างไรเออใช่เล่าให้ฟังหน่อยเล่ามาเล่ามาพยัคฆ์จะรอฟังเอ้าเอ้าทำไมไม่เล่าเดินนี้ทำไมเอ้าเฮ้ยอะไรโจรมาทางนี้ทำไมแม่ท้อน่ากลัวสิ่งที่ตาเห็นไม่ใช่จริงเสมอไปเมื่อพันปีก่อนหมอจือใช้เงาสิ่งของบนกำแพงผ่านช่องเล็กๆช่องนึงหากย้ายตำแหน่งของรูเล็กๆนั่นเงาของสิ่งของจะเกิดการแปรเปลี่ยนขอถามท่านอ๋องเสวียมันคือสิ่งใดหรือเออนั่นน่ะสิมันคืออะไรอ่ะทำอะไรก็ทำอะไรอ่ะอะไรเหรอภาพจากรูเข็มท่านอ๋องเสวียอ่านหนังสือมากๆโอ้ยข้าก็อ่านนะข้าอ่านอยู่สรรพสิ่งบนท้องฟ้าสามารถสะท้อนอยู่บนน้ำได้เป็นเงาอยู่ในน้ำเหตุใดจึงสะท้อนไปบนฟ้าไม่ได้พอจะนึกออกแล้วคิดว่าอย่างนี้ดีเองทุกคนคงจะรู้จากภาพดวงตาภาพดวงตาในเมืองที่มีไอ้น้ำมากพอและมีแสงเข้ามาช่วยจะทำให้กลายเป็นภาพดวงตาหายไปกับแพงหมอกที่เราพบนั้นคือภาพดวงตาจริงคือเท็จเท็จคือจริงข้าจึงวิเคราะห์จากตรงนี้เองว่าศีรษะปีศาจที่ปรากฏขึ้นใช้วิธีบางอย่างเย็นเหรอไปทำตามวิธีที่ข้าบอกเร็วมีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องทำความเข้าใจกับมันข้าจึงมาตรวจสอบสำนักเสียนอู่ก็พบบางอย่างที่หอสังเกตการจริงมีคนสร้างห้องลับที่หอสังเกตการทั้ง4ด้านแล้วใช้น้ำแข็งสร้างไอ้น้ำกระจายออกไปแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันในรูเข็มเล็กๆควบคุมเพื่อสร้างภาพลวงตาต่อหน้าทุกคนขึ้นโอ้เข้าใจแล้วนี่เองก็คือไม่กี่คนนี้คนไหนคนไหนซ่อนตัวในห้องลับที่หอสังเกตการรอบทำเรื่องนี้คอยควบคุมศีรษะและภาพลวงตาและการโจมตีฆ่าคนของกิ้งก่าล่องหนทำให้ภาพลวงตาอย่างปีศาจศีรษะฆ่าคนได้สรุปแล้วมันก็เป็นแค่ละครเงาธรรมดาธรรมดาละครเงาเหรอมันอะไรกันเนี่ยมันยังไงกันประตูปีศาจบนฟ้าที่ลือกันก็เช่นเดียวกันเป็นแค่ภาพลวงตาที่คนร้ายสร้างขึ้นเพื่อให้หวาดกลัวคิดไม่ถึงว่าศีรษะลอยได้นี่จะเป็นแค่ภาพลวงตาที่ฉายขึ้นมาเราโดนหลอกแล้วเนี่ยต่อให้สิ่งที่เจ้าพูดถูกต้อง
แค่สัตว์ประหลาดตัวเดียวทำไมถึงได้วางแผนในแยบยนเพียงนี้อ่ะเออใช่สิใช่ทำไมเป็นงั้นล่ะนะเบื้องหลังก็มีคนอื่นอยู่อีกเหรอใช่ใครน่ะเลยคนคนนี้อยู่ระหว่างท่านกับข้าฮะเอ๊ะใครแล้วเจ้าเหรอเป็นใครกันเนี่ยหรือเป็นเจ้านั่นน่ะสิชักสงสัยข้าเหรอเอ้ยท่านข้าอยู่ระหว่างท่านกับข้าเนี่ยหมายถึงพวกเราทุกคน อยู่ระหว่างท่านกับข้าท่ามกลางท่านกับข้าข้าพูดไม่ผิดใช่ไหมแต่ก็ยังงงๆอยู่นะหรือว่าข้าโง่ซะเองข้าก็งงแม่หมออะแม่หมอเป็นแม่หมอแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกอุ้ยนั่นน่ะสิจะใช่ได้ไงคือได้แต่มาตั้ง10ปีคุณจะเป็นนางไปไม่ได้เนื่องจากเป็นใช่แม่นางเสี่ยววานอ้ามีผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยไงอ่ะเนี่ยนี่ไม่ใช่ท่านแม่เฒ่าแล้วเหรอเนี่ยไอ้ท้องตีชี้แจงท่านเข้าใจผิดหรือเปล่านั่นน่ะสิเขาก็ว่าอยู่นะราชครูที่เราเจอวันนั้นได้เป็นหุ่นเชิดของเจ้านานแล้วเจ้าใช้เส้นได้ล่องหนควบคุมเขาใช้เสียที่เป็นอย่างท้องให้เขาใช้คำพูดหลอกข้าให้เดินตามแผนคิดจะให้เราเชื่อเราปีศาจก่อความวุ่นวายนั้นหลังจากนั้นก็ใช้ร่างเฮ่อเหรียญทำแบบเดียวกันที่แท้เป็นเช่นนี้เองที่ไม่ถูกจริงๆเลยอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะที่แท้นะเขาแฝงตัวอยู่กับพวกเราตลอดใช่แล้วว่าโลกนี้มีแผนการทัดกบจริงๆหรอกร้ายกาจมากเพื่อสร้างเรื่องหรอว่าตัวเองตายขึ้นมาจึงหาศพมาแทนพวกเขาได้รับบาดเจ็บจากหินถล่มกระดูกแตกละเอียดหน้าตาเละเทะแต่เจ้ากลับลืมไปอย่างหนึ่งมือที่ควบคุมได้มาหลายปีนั้นจะเรียบเนียนได้อย่างไรกันอ๋อเจ้าคือตีหลันเจี๊ยโอ้ร้ายกาจมากข้าก็เลยให้เย็นหลานไปเตรียมการล่วงหน้าไว้รอเจ้าติดกับแล้วไปทำตามวิธีที่ข้าบอกหลักฐานชัดขนาดนี้เป็นนางจริงๆด้วยแหละใช่แล้วไม่น่าเชื่อเลยเนาะร้ายกาจมากไม่น่าหย่อแต่เท้าตีปฏิเสธแล้วท่านพูดอะไรกันข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆน่าขำเสียจริงนะมันใส่ปิดไม่ปิดแล้วหัวเราะทำไมยังไม่หยุดหัวเราะอีกเดี๋ยวก็เป็นลมหรอกทางละแม่นางเสียหวานเท่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วหยุดเถอะแบบนี้ต้องลงโทษให้สาสมแบบนี้ต้องเอาไว้ไม่ได้ใช่หลอกลวงเบื้องสูงทำร้ายประชาชนแหกตาทั้งเมืองลงโทษให้เข็ดในที่สุดก็ถูกจับได้จนได้ได้แล้วสิแก้ตัวไงอ่ะยอมรับแล้วนะแก้จริงๆอะไรทำอะไรหลงเชื่อมาตั้งหลายครั้งหลายครั้งทำอะไรนะเห็นนะเอามือขึ้นไปจีบอะไรยังเองนะเห็นนะนั่งทำอะไรอ่ะทำอะไรยังเองนั่นนั่นนั่นเอาเดือดขึ้นมาระวังนะพวกเราระวังอุ้ยนั่นนั่นนั่นระวังนะระวังนะอาจจะมีลวดลายอะไรอีกเฮ้ยโอ้ยดึงออกมาแล้วแหลมเปี้ยวเลยยังไงยังไงต่อเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยแกลงแกลงอุ้ยอุ้ยหน้าเป็นหน้าเบี้ยวดูสิน่ะเอาเอาเอาอุ้ยเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอุ้ยหมดเข้าไปแล้วอุ้ยอุ้ยเอาเฮ้ยๆนั่นมีคนด้วยเหรออะไรอ่ะมันขโมยของเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยโอ้โหระวังระวังเฮ้ยเอ้าโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะมีควันด้วยไม่เคยเห็นเลยก็มีคนด้วยจริงมั้ยเนี่ยควันเฮ้ยเรื่องจริงหมดเฮ้ยโอ้ตายซะภาพแล้วเฮ้ยมันปุยมุยจะเข้าไปใกล้นะหดเหลือเล็กติดแค่นั้นน่ะกลายเป็นเด็กไปแล้วปุยมุยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงไม่นะเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเทพวิชากระดูกหดเปลี่ยนโฉมท่านอ๋องอ่านหนังสือให้มากๆนะโอ้ยอ่านอยู่แต่ไม่รู้เรื่องคอลั่นปัดโอ้ยทำได้ไงเนี่ยแปลกประหลาดสิ้นดีแปลกจริงจริงแปลกประหลาดสิ้นดีเลยเนี่ยทำได้ไงตีหลนเจี๋ยเอ้ยแกมาเลยนะเจ้ารู้ได้อย่างไรแควนซางอูมีแค่รับวิชากระดูกหดชนิดหนึ่งถ้าฝึกจนถึงขั้นสุดจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตา
แต่จุดเทียนชงเป็นจุดที่ต้องห้ามของวิชากระดูกแต่ว่าเจ้าหลบหลีกหลายครั้งมันกลับเผยพิรุธน่ะสิข้าก็ถามหน่อยแม่นางอายุเท่าไหร่ฮะเหล่าตีร้อนหาที่ตายขอบคุณไต่เท้าข้าไม่เป็นไรหัวเราะอีกแล้วใครจะคิดว่าเด็กสาวตรงหน้าจะเป็นหญิงชราผู้หนึ่งเจ้าใช้กิจวิชากระดูกหดเปลี่ยนรูปโฉมปรากฏตัวต่อหน้าเราในฐานะที่ต่างกันและต่างเวลาเพื่อจะให้ข้าวิเคราะห์ผิดพลาดถ้าเจ้าฆ่าข้าการฆ่าจักรพรรดินี้นั้นก็ง่ายโดยพลิกฝ่ามือไม่น่าเชื่อแต่ชาวประชาคือรากฐานสำคัญเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าคือคิดใช้ศีรษะปีศาจสร้างความบาดกลัวตีหลินเจี๋ยถึงข้าจะกำลังน้อยนิดแต่ความแค้นหวานๆไม่อาจไม่แก้แค้นเจ้าคิดว่าแค่นี้จะจบแล้วเหรอเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยทำอะไรแล้วเสียงอะไรอะไรอีกแล้วอะไรเนี่ยลูกเล็กเยอะโรงเล็บด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะคุ้มกันจักรพรรดินี่คุ้มครองจักรพรรดินี่มันคือขึ้นเสียงและจังหวะในแดนตะวันตกมันไม่ใช่การจัดการด้วยได้ลงผลนางใช้กำลังขึ้นเสียงควบคุมหุ่นเชิดจักรพรรดินีจักรพรรดินีปีศาจตอนนั้นเจ้าทำลายอู่ซ่างของข้าวันนี้ข้าจะมาทวงคืนทั้งหมดเดี๋ยวพี่ทำใจเสียววันจักรพรรดินีเชิญเสด็จก่อนเพคะโดนไหมโดนไปแล้วตัวอะไรน่าเกลียดน่ากลัวตัวละ8บาทเย้ยเสียวันหยุดเถอะเจ้าคิดว่าข้ายังมีทางหันหลังกลับอีกเหรอมาเฮ้ย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 ราชาแผนล้มราชวังถังล้มเหลวแล้วข้าทำภารกิจไม่สำเร็จวันนั้นสางกวนไห่ให้เราไปจากต้าถังและอย่ากลับมาอีกตลอดกาลแต่เขารู้ความลับมากเกินไปถ้ารั่วไหลออกไปราษฎรของแคว้นอู่ซางจะต้องตายดังนั้นข้าจึงฉวยโอกาสตอนเขาเผลอลอบโจมตีเขาเขาเป็นวีรบุรุษผู้หนึ่งเหมือนคนผู้หนึ่งมากแม่นางสางกวนคนอู่สางอย่างเราไม่เคยคิดติดค้างใครสิ่งที่ข้าติดค้างเจ้าตอนนี้จะคืนให้เจ้า
ตีเลินเจียเจ้ารู้หรือไม่เหตุใดข้าหลบหน้าไม่พบเจ้าคอยสังเกตการอยู่เงียบๆไม่สิ่งใดมากระทบรบกวนได้จักรพรรดินี้ไม่อยากให้ข่าวลุกลามปีศาจเกิดจากคนข้าไม่เคยทำผิดต่อใต้ล่าต้องมีคนเสียสละชีพคนแล้วคนเล่ายามนี้ต้าถังเหลือแค่ความว่างเปล่าจัดระเบียบแผ่นดินกำจัดศัตรูข้าผิดอะไรก็หม่อมคิดว่าจักรพรรดินี้คงไม่ปรารถนาให้ทั่วใต้ล่ามีแต่คนที่อัดแน่นด้วยความแค้นกระมังอย่างนั้นตามความเห็นเจ้าการเผชิญหน้ากับผู้ใช้ความรุนแรงควรทำเช่นไรช่วยเหลือประชารวมใจราษฎรใช้คุณธรรมให้คนนับถือจึงสามารถให้ราษฎรมีความสุขที่แท้จริงรายงานทูลจักรพรรดินี้พบเต่าดำตัวหนึ่งที่หลังเขาสูง7จ้างกว่าทหารนับหมื่นนายก็ทำอะไรไม่ได้มันกำลังมาทางนี้แล้วพะยะค่ะ